แม่ไม่มีนิยามเขียนโดยหนงนาฏตอนที่สทดลองเดทแสงไฟสีเหลืองนวลสว่างจ้ามาจากห้องครัวกลิ่นปลาเค็มหอมฉุยลอยมาเตะจมูกตั้งแต่หมิงยังไม่ผ่านพ้นประตูรัว้ววันนี้แม่มีลูกมือมาช่วยทำกับข้าวเย็นอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพี่สาวเจ้าระเบียบของหมิงนั่นเองเมียวหมิงตะโกนทักพี่สาวตั้งแต่ยังไม่ทันจะก้าวเท้าเข้าบ้านแกมาคนเดียวเหรอวันนี้ทำไมไม่พาหลานๆมาด้วย แม่กับเมี่ยวช่วยกันยกกับข้าวที่เพิ่งทําเสร็จมาร้อนๆนวันยังคงลอยฉุยอาหารมื้อนี้ประกอบไปด้วยผัดคะน้าปลาเคม็มไข่เจียวและแกงส้มดอกแคกุ้งสดกลิ่นย่วน้ําลายเป็นที่สุดกับข้าวฝีมือแม่เชื่อใจได้เสมอตักใส่ปากเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นสมแล้วที่แม่เคยเปิดร้านขายข้าวแกงร้านข้าวแกงแม่สมหมาย เปิดขายตั้งแต่ชเช้ายันเย็นเพื่อหาเงินส่งลูกทั้ง3าคนเรียนจนจบปริญญาด้วยตัวคนเดียวแม้จะต้องเหนื่อยแทบขาดใจแต่แม่ของหมิงก็อดทนกัดฟันจนหมีเหมี่มยวและหมิงเรียนจบทุกวันนี้ลูกๆทุกคนมีการมีงานทำแม้จะมีรายได้ไม่สูงนักแต่ทุกคนก็เห็นตรงกันในการสั่งห้ามไม่ให้แม่ทำงานหนักอีกต่อไปนอกจากจะรับทำอาหารเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนบ้านตามแต่จะมีคนมาจ้าง ทำไมวันนี้แกกลับบ้านช้าปกติแกกลับตรงเวลาเป๊ะๆไม่ใช่เหรอเหมี่ยวพูดไปพลางจัดโต๊ะอาหารไปด้วยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยว่าแต่แกเถอะทำไมวันนี้มาคนเดียวพี่ชายกับต้นข้าวต้นน้ำทำไมไม่มาด้วยปกติแล้วเหมี่ยวจะไม่เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวเด็ดขาดเธอจะต้องใช้ให้สามีขับรถเก่งคันเก่าของครอบครัวพาเธอไปไหนมาไหนทุกครั้ง ยิ่งถ้าเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วแบบนี้เธอจะต้องหอบิ้วเอาต้นข้าวลูกชายวัยห้าขวบและต้นน้ำลูกสาววัยสี่ขวบติดมาด้วยวันนี้ฉันอยากจะทำตัวสวดกับเขาบ้างสักวันไม่ได้หรือไงแต่จะอะไรละ่ะมันก็ทะเลาะกันมานั่นแหละถึงได้เหม็นขี้หน้าผัวหนีมาหาแม่แบบนี้คนเป็นแม่ตะโกนเสียงดังออกมาจากในครัวหนูก็ว่าอยู่ร้อยวันพันปีมีหรอที่พี่สาวของหนูจะขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองยังไงก็ต้องหนีเบสส่วนตัวมาด้วย หมิงเซวพี่สาวแล้วก็พยายามจะหยิบกุ้งที่อยู่บนแกงส้มดอกแคร์ใส่ปากแต่เหมียวตีมือดังเพีย้ยห้ามไว้ได้ทันอย่าทําเป็นรู้ดีฉันก็แค่คิดถึงแม่กับพวกแกเลยมาหาแล้วนี่หมี่มันจะกลับมากินข้าวได้หรือเปล่าเอาแน่ไม่ได้หรอกพี่หมีของเรานะ่ะหมิงตอบเสียงมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เจอดสนิทที่หน้าบ้านแล้วคนขับก็ตะโกนสอดขึ้นระหว่างการสนทนาของสองพี่น้องในทันทีดินทาอะไรพี่ชายสุดห่อฮะน้องรักทั้งสอง มีเน้นเสียงตรงไทยประโยคเพื่อเป็นการประชดนานมากแล้วที่3ามคนพี่น้องไม่ได้นั่งกินข้าวเย็นฝีมือแม่พร้อมหน้าพร้อมตากันอาหารเย็นมื้อนี้จึงเป็นมื้อที่อร่อยเป็นพิเศษสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่กำลังนั่งอมยิ้มมองสามพี่น้องถามสารทุกสุขดิบอัปเดตชีวิตซึ่งกันและกัน หมีซึ่งเป็นพี่ชายคนโตตอนนี้กำลังมีความรักทั้งใหม่ที่แตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเขาบอกกับแม่ว่าจะพาแฟนมาแนะนำให้แม่รู้จักในอีกไม่กี่วันผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดเขาย้ำกับแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเธอมีหน้าที่การงานที่ดีดูแลตัวเองได้ถึงจะมีลูกติดมาด้วยแต่เธอก็จะไม่เป็นภาระให้กับเขา คนเป็นแม่ซึ่งเคยเป็นแม่ลูกสามเลี้ยงลูกมาได้ตัวคนเดียวจึงไม่ห่วงอะไรเพราะเข้าใจหัวอกแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เป็นอย่างดีตรงกันข้ามแม่กลับรู้สึกดีใจที่ลูกชายคนเดียวของบ้านจะเลิกเจ้าชู้และกลับมาเป็นหมีคนเดิมที่รักใครรักจริงอย่างมั่นคงอีกครั้งส่วนเมียวไม่มีอะไรมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถูกวางแผนไว้แบบเป๊ะ ไม่เคยมีอะไรผิดแผนสามีและลูกทั้งสองคนยังอยู่ในโอวาสของเธอเป็นอย่างดีเียวแม่อยากให้แกปล่อยปล่อยชัยมันบ้างทำอะไรอย่าให้มันตึงเกินไปนะักเดี๋ยวมันจะขาดไปสักก่อนแม่ปรามลูกสาวอย่างคนที่เข้าใจชีวิตหนูรู้นะแม่แต่พี่ชัยเขาเฉื่อยแฉะเกินไปคือหนูปล่อยให้ดูแลเรื่องในบ้านบ้านก็จะไม่เป็นระเบียบยิ่งเรื่องในร้านหรือเรื่องเงินเงินทองทองยิ่งปล่อยไม่ได้เลยแม่เียวพูดถึงสามีตัวเองอย่างแสนที่จะเบื่อนหน่ายชัยมันดีนะ เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เจ้าชู้แค่นี้ก็ดีแล้วแกอย่าเข้มงวดกับมันมากเกินไปมันเป็นผัวแกนะไม่ใช่พี่ชายของต้นข้าวกับต้นน้ำ เมื่อได้ยินแม่พูดมาแบบนั้นแทนที่เหมียวจะรับฟังอย่างเข้าใจแต่เธอยังให้เหตุผลของตัวเองต่อไปในการที่เธอจะต้องเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เสียงที่อธิบายออกมานั้นเริ่มดังและใส่อารมณ์มากขึ้นหมิงสังเกตเห็นจึงหาเรื่องพูดทะลุก,กลางป้องออกมาเพื่อตัดบทก่อนที่สองแม่ลูกจะเถียงกันวันนี้หมิงช่วยชีวิตลุงรอปภที่บริษัทไปด้วยนะตื่นเต้นมากเลยเกิดมาไม่เคยเจออะไรตื่นเต้นอย่างนี้มาก่อน หมิงพูดด้วยเสียงดังและรวดเร็วเพื่อเป็นการดึงความสนใจของทุกคนและก็ได้ผลทุกคนหันมาฟังเรื่องที่หมิงเล่าอย่างอยากรู้อยากเห็นหลังจากฟังหมิงเล่าเรื่องที่ตัวเองหาลูกอมไม่เจอทั้งทงที่อยู่ในกระเป๋าหมิก็ต่อว่าน้องสาวตัวเองออกมาทันทีแกนี่มันเดืออยู่เรื่อยเลยนะไอ้หมิงดีที่คุณเทียนอะไรของแกเนี่ยเขามีสติดีไม่งั้นลุงลาปะพะอของแกคงแย่หมิงเบะปากใส่พี่ชายคนสนิทดีแต่ว่าน้องแหละเชอะว่าแต่คุณเทียนที่แกเล่ามาเนี่ยหลอกไหม ดูท่าทางเป็นคนใช้ได้เลยนะเขามีแฟนหรือยังถ้ายังนะแกจ,จีบเขาเลยแกจะได้ไม่กลายเป็นเป้าแว่นนะักขานทองในอนาคตแซวน้องเสร็จแล้วหมีก็หัวเราะชอบใจแม่ดูพี่หมีดิมันล้อหนูอีกแล้วอะ่ะคนเป็นน้องหันไปฟ้องแม่ทันทีจะมีไปทําไมละผัวอยู่เป็นโสดนี่ก็ดีแล้วหมิงแกเชื่อฉันเหมียวเข้าข้างหมิงในทันทีเอาละเอาละ่ตแล้วยังถีกันเป็นเด็ก ไอ้ลูกสามคนนี้คนเป็นแม่ปรามลูกอย่างไม่จริงจังนักหน้าตาเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขว่าแต่คนชื่อเทียนเนี่ยดูเป็นคนทีสัยดีนะมีน้ำใจมีสติถึงไม่หล่อก็น่าจีบอยู่นะหมิงแม่หมิงลากเสียงยาวเทียนเ็าเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนในบ้านหันมองหน้ากันอย่างไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอะไร เช้าวันนี้ที่หน้าบริษัทโชคดีโซล่าแอนด์อิเล็กทริกจำกัดยังคงคึกคักอยู่ตามเดิมหมิงยังคงทำภารกิจของเธอเป็นปกติคือแวะซื้อกาแฟเย็นหวานน้อยให้ตัวเองเพิ่มเติมคือเอากับข้าวที่บ้านมาฝากลุงตุ่นด้วยนอกจากวันนี้ลุงตุ่นจะหายดีแล้วดกพิราบที่หมิงฝากให้ลุงตุ่นดูแลก็คงจะหายดีแล้วเช่นกันเพราะลุงตุ่นบอกกับหมิงว่าตอนนี้มันบินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ มิงรู้สึกอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษแต่แล้วยังไม่ทันจะเริ่มต้นทำงานในวันใหม่ความเครียดกังวลก็เข้ามาเยือนเมื่อคุณชัดผูดนวยการฝ่ายการตลาดเร่งรัดมาบอกว่าอยากให้เทียนมาเริ่มงานให้ได้ภายในเดือนนี้เพราะโปรเจกต์ใหม่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วแทนที่มิงจะบอกคุณชัดไปตรงๆเรื่องที่เทียนปฏิเสธเธอกลับอึกอัก และบอกเขาไปว่ายังติดต่อเทียนไม่ได้เพราะหมิงคิดว่าถ้าบอกเรื่องที่เทียนปฏิเสธคุณชัดก็ต้องถามหาเหตุผลซึ่งเธอคงไม่กล้าบ,บอกความจริงออกไปแน่ๆอีกอย่างเธอคิดว่ายังพอมีทางที่จะเปลี่ยนใจเทียนได้เพราะเธอคงไม่มีวันจะเป็นแฟนกับเทียนได้หรอกดังนั้นเหตุผลของเทียนจึงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการมาทำงานที่นี่อย่างแน่นอนหมิงโทรหาเทียนอีกครั้งเพื่อ,ออธิบายเรื่องนี้ให้เทียนเข้าใจ ว่าไงคะว่าที่แฟนเทียนรับสายของหมิงในทันทีคุณเทียนคะหมิงอยากจะขอบพูดกับคุณแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะหมิงเสียงแข็งอย่างจริงจังหมิงไม่ได้ชอบคุณและไม่มีทางเป็นแฟนกับคุณได้หรอกดังนั้นเหตุผลที่คุณบอกมันจะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการมาทํางานที่นี่หรอกคะ่ะถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปคุณก็พร้อมจะทํางานกับเราไม่ใช่หรอคะค่ะถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปแต่หมิงจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราสองคนจะไม่มีทางได้เป็นแฟนกันของแบบนี้ ไ่ลองก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอไม่ลองก็รู้ค่ะมิงไม่มีทางเป็นแฟนกับคุณอย่างแน่นอนของแบบนี้มันต้องพิสูจน์มิงจะพูดออากมาลอยๆอยไม่ได้เทียนเริ่มยั่วโมโหแล้วมันก็ได้ผลพิสูจน์ยังไงออกไปเดทได้กันสักครั้งหลังจากนั้นเทียนจะยอมรับการตัดสินใจของหมิงหมิงสตั้นไปครู่ใหญ่เพราะคำว่าเดทเป็นเรื่องที่ไกลตัวของเธอชนิดที่เธอจินตนาการไม่ออกเลยว่าการเดทนั้นเป็นอย่างไรว่าไงคะ ถ้ามิงคิดว่ายังไงเราก็ไม่มีทางเป็นแฟนกันได้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่ต้องคิดมากเลยนินาแค่เดทใครๆเขาก็ทํากันเทียนเน้นเสียงที่คําว่าแค่เดทเพื่อเป็นการท้าทายมิงยังคงไม่ตอบอะไรได้แต่คิดในใจหรอใครๆเขาก็ทํากันหรอแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันถูกขอเดทถึงมันจะเป็นแค่การทดลองท้าพิสูจน์อะไรกันก็เถอะ รับปากมาก่อนว่าถ้าเดทกันแล้วหมิงยังยืนยันว่าไม่สามารถเป็นแฟนกับคุณได้คุณต้องตอบตกลงมาทํางานที่นี่หมิงยื่นข้อเสนอของตัวเองออกไปบ้างโอเคตกลงตามนั้นเสาร์นี้เรามาทดลองเดทกันเทียนยิ้มออกมาอย่างมีชัยหลังจากวางโทรศัพท์หมิงก็ร้อนใจรีบโทรไปหาเจแอนแต่เจแอนไม่รับสายจึงได้แต่แชทไปบอกเจแอนไว้เจวันนี้หมิงมีกับข้าวมาฝาากลางวันเจอกันที่ห้องครัว นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรงมิงรีเปิดปินโตสังกะสีเคลือบห้าชั้นของเธอเพื่อจัดอาหารกลางวันของตัวเองและเจแอนไว้ให้พร้อมไม่กี่นาทีถัดมาเจแอนก็มาถึงที่ห้องครัวซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่หมิงกับเจแอนสองคนเท่านั้นเพราะทุกคนต่างก็ออกไปกินข้าวกลางวันกันนอกบริษัทไหนๆดูสิวันนี้มีอะไรมาฝากเจ๊พูดแล้วเจแอนก็มองดูอาหารที่อยู่ในปินโตซึ่งวันนี้มีแกงส้มดอกแครกุ้งสดที่อุ่นต่อมาจากเมื่อวาน และปลาช่อนแดดเดียวทอดมาเหลืองกรอบกำลังดีหูยลาบปากของเจ๊จริงๆเจ๊แอนจะตักอาหารกลางวันเข้าปากแต่แล้วก็ถูกหมิงคว้าข้อมือห้ามไว้จึงต้องวางช้อนลงไว้ในปิ่นโตตามเดิมเจ๊การเดทกันนี่มันเป็นยังไงเหรอฮะอะไรนะเจแอนอดประหลาดใจในคำถามของหมิงไม่ได้เพราะตลอดเวลาห้าปีที่รู้จักสนิทสนมกันมาน้องสาวผู้อ่อนต่อเรื่องความรักของเธอไม่เคยถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆให้ๆเลยสักครั้ง ว่าใหม่สิเจแอนถามย้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจการเดทกันนี้มันเป็นยังไงตายแล้วน้องสาวผู้วัวจินของเจเกิดมาหมิงไม่เคยเดทกับใครมาก่อนเลยเหรอลูกเจแอนพรวดถามออกไปอย่างเสียงดังหมิงพยักหน้าแบบเขินๆไอเรื่องเดทยังไงเนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะเจยอยากรู้ว่าหมิงจะไปเดทกับใครมากกว่าหมิงอึกอักอยู่นานก่อนจะพูดขึ้นว่าเทียนเอาแล้วไงไปกินกาแฟกันมาเมื่อวานวันนี้ได้เรื่องเลยน้องเจ ไวไฟเหมือนกันนะเราเนี่ยเจอแอนมองหมิงตาโตด้วยความภาคภูมิใจพลังคิดในใจว่าให้มันได้อย่างนี้สิสน้อง,องเราแล้วก็หยิบช้อนซึ่งตอนนี้มีอาหารอยู่เต็มใส่ปากอีกครั้งเพราะความหิวแต่หมิงก็ยังคงคว้าแขนห้ามเอาไว้เจอแอนจึงต้องวางช้อนลงในปิ่นโตอีกครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นเจหมิงไม่ได้ไวไฟแต่มันเป็นแค่การทดลองเดท ทดลองเดกอย่างวะเจแอนขมวดคิ้วพร้อมกับยกช้อนอย่างรวดเร็วหนีมือของหมิงแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะหมิงคว้ามือของเจแอนไว้ได้ทั้งที่ช้อนอาหารใกล้จะถึงปากเจแอนอยู่แล้วอย่าเจแอนพูดออกมาเสียงดังหมายถึงหมิงไม่ควรไปเด็ก,กับเขาใช่ไหมเจียอย่า yeah. หมายถึงแกอย่ามาคว้ามือเจอีกเจ๊หิวว่าแล้วเจแอนก็รีบตักอาหารใส่ปากทันทีขอโทษเจหมิงยิ้มแห้ง หมิงเล่าเรื่องที่เธอตกลงกับเทียนให้เจอแอนฟังและขอคำปรึกษาหลายอย่างจากเจอแอนเพื่อเตรียมรับมือกับการเดทแต่วัตถุประสงค์ที่หมิงต้องการกลับเป็นตรงกันข้ามกับเป้าหมายในการเดทของคนทั่วไปเพราะแทนที่หมิงจะต้องการให้การเดทจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเธอกลับต้องการให้มันล้มเหลวลงแบบไม่เป็นท่า คำปรึกษาที่ได้มาจากเจแอนกับกลายเป็นตรงกันข้ามเจแอนแนะนำให้หมิงใช้มารยาหญิงให้เต็มที่เพื่อทำให้เทียนหลงจนหัวปักหัวปาคือต้องทำให้เทียนกลายมาเป็นแฟนและต้องทำให้เทียนตอบตกลงมาทำงานด้วยเพราะคนหล่อน่ารักอย่างเทียนไม่น่าจะหลุดมาถึงหมิงได้อีกถ้าปล่อยให้โอกาสผ่านไปชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าหมิงจะมีปัญญาหาแฟนหล่อขนาดนี้ได้หรือเปล่าแต่หมิงไม่ชอบคนชจ้ชู้หมิงเห็นพ่อแล้วไม่อยากเข้าใกล้คนชจ้ชู้เลย ถึงพ่อจะหล่อและใจดีแต่จีบสาวไปทั่วแบบนี้คนที่ลำบากก็คือลูกกับเมียหมิงรู้ได้ยังไงว่าเทียนจะเป็นเหมือนพ่อของหมิงคนเจ้าชู้บางคนก็เลิกเจ้าชู้เมื่อเขาเจอคนที่รักจริงส่วนผู้ชายที่ดูซื่อๆหนิมๆพอเอาก็จริงกับนอกใจเจ๊เคยเจอมากับตัวแล้วเจ๊ไม่อยากให้หมิงตัดสินคนเียวเกินไปที่เจแอนพูดมาก็จริงเรื่องบางเรื่องต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ดูเจ้าชู้อาจจะกลายเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ ในขณะที่คนรักที่เคยซื่อสัตย์ก็อาจจะกลายเป็นคนรักที่นอกใจมีเพียงระยะเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้แต่ถึงยังไงหมิงก็ยังขยาดกลัวคนเจ้าชู้อยู่ดีตลอดบ่ายวันนั้นหมิงใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงแต่เรื่องเดทที่กำลังจะมาถึงจินตนาการไปต่างๆนานาว่าการเดทนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรพอตกกลางคืนก็เข้าไปส่องในพันทิปหากระทู้ที่เกี่ยวกับการเดทแต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งสับสน เพราะบางคนก็บอกว่าการเดทไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษมันก็แค่การนัดเจอกันออกไปกินข้าวดูหนังไปเดินเล่นพูดคุยทำความรู้จักกันบางคนก็บอกว่าการเดทควรจะมีการเตรียมตัวให้ดีบางคนก็บอกว่าการเดท,เใ,หดาาเดทให้ทำตัวสบายๆเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ยิ่งอ่านหมิงก็ยิ่งคิดไม่ออกว่าควรจะทำตัวหรือแต่งตัวอย่างไรแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่หมิงต้องการคือการให้เดทนี้พังไม่เป็นท่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ตั้งใจให้ออกมาดีสักหน่อยจะซีเรียดไปทำไมพอคิดได้อย่างนั้นก็เลยกดปิดมือถือและเตรียมตัวเข้านอน ก่อนเลิกงานวันศุกร์เจแอนแวะมาหาหมิงที่โต๊ะทำงานเพื่อเอาแผ่นมาร์กหน้าแตงกวาม,มาให้พร้อมสอนวิธีใช้และกำชับให้หมิงนอนแต่หัวค่ำน่าจะได้ฉ่ำวาวมัดใจสาวหลอยอย่างเทียนได้สำเร็จโอ้ยเจ๊หมิงบอกแล้วไงว่าไม่ต้องการครบกับเขาเป็นแฟนแค่จะไปพิสูจน์เฉยๆเออหนะ้าก็สวยไว้ก่อนแล้วจะเป็นไรไปไหนๆก็คิดจะเทเขาอยู่แล้วน้องสาวเจก็ควรจะเทแบบส,สวยๆเกๆ๋ๆไม่ใช่หรอว่าแต่น้องเทียนน่ะเขานัดหมิงไปเดทที่ไหน เขายังไม่ยอมบอกจะมาขอรับหมิงที่บ้านแล้วพาไปแต่บิ่งขอออกไปเจอเขาที่หน้าห้างตรงหน้าปักซอยออฟฟิศเราี่แหละเอา้าก็แล้วหมิงทําไมไม่ยอมไม่เข้าไปรับที่บ้านล่ะเจะแอนพูดเสียงสูงต่อว่าน้องสาวคนสนิททําไมจะต้องให้เขารู้จักบ้านหมิงด้วยล่ะเราไม่ได้จะเด,ดตกันจริงๆสักหน่อยดึกแล้วแต่หมิงก็ยังนอนไม่หลับทั้งที่พยายามข่มตาข่มใจแต่มันรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเธอจึงนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนที่นอนหลายตลบ ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มก,กว่าแล้วถ้าเป็นปกติหมิงหลับสนิทไปนานแล้วนี่ฉันตื่นเต้นเรื่องการทดลองเด่นในวันพรุ่งนี้เหรือเนี่ยหมิงเกิดสงสัยในความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สลัดหัวตัวเองแรงๆหวังจะให้ความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายในหัวนั้นหายไปแต่มันก็ไม่ได้ผลเธอจึงตัดสินใจคว้าเอาแผ่นมาร์หน้าแตงกวาของเจแอนเข้าไปในห้องน้ำ หมิงแกะแผ่นมาร์กหน้าที่จะแอนให้มาโปะลงบนใบหน้าอย่างไม่คล่องนักเพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ของพวกนี้สักเท่าไหร่แล้วเธอก็คิดได้ว่าตรงบริเวณตาที่ว่างอยู่น่าจะฝานแตงกวาแผ่นบางๆมาโปะเอาไว้ด้วยเลยเดินลงไปในห้องครัวที่ห้องครัวซึ่งตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟเอาไว้หมิงกำลังรื้อหาแตงกวาที่น่าจะมีอยู่ติดตู้เย็นไว้เป็นประจำโดยอาศัยแสงสีเหลืองจางๆจากตู้เย็นหลังเก่าช่วยทำให้พอมองเห็น แล้วหมิงก็คว้าเอาแตงกวาที่หาได้ไปล้างทําความสะอาดและฝานออกเป็นแผ่นบางๆ2แผ่นนํามาโปะที่ดวงตาทั้งสองข้างของเธอเฮ้ย hey, ผีหรอกเสียงตะโกนดังลั่นทําให้หมิงเองก็ตกใจร้องลั่นออกมาพร้อมกันเฮ้ยพ <Hey. S 1> ี่หมีนั่นเองที่ยืนขวัญหายอยู่ในความมืดมิดภายในห้องครัวนั้นไอ้หมิงแกใช่ไหมหมีตะโกนเสียงดังแล้วก็รีบเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟเขาเพิ่งเห็นน้องสาวตัวเองได้ชัด หมิงซึ่งตอนนี้บนใบหน้ามีแผ่นมาร์กโปะอยู่ขาวโพลทั้งหน้าพูดลอดไรฟันออกมาเพราะขยับปากไม่ถนัดใช่หมิงแองแ้วแกมาทำอะไรดืดๆไฟก็ไม่ยอมเปิดปกติหน้าก็ซีดเหมือนผีแล้วยิ่งสภาพตอนนี้เหมือนจูออนไม่มีผิดทำกับข้าวมัง้งไม่เห็นหรือไงว่าหมิงกำลังมาร์กหนะ้าหมิงพยายามขยับปากให้น้อยที่สุดมีรู้สึกแปลกใจที่น้องสาวผู้ไม่ค่อยสนใจเรื่องความสวยความงามอยู่ๆก็ลุกขึ้นมามา,มาร์กหน้าเอาตอนดึกๆ แล้วก็มีอะไรผิดปกติอย่างที่หมีคิดไว้แน่นอนเพราะเช้าว,วันรุ่งขึ้นหมิงลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวตั้งแต่เชา้ทาทั้งที่เป็นวันหยุดหมีแอบส่องเข้าไปในห้องน้องสาวก็เห็นว่าหมิงเอาชุดมากองอยู่บนเตียงเพื่อเลือกอยู่3ามสี่ชุดแล้วก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอยู่อย่างนั้นเขาจึงมั่นใจว่าวันนี้น้องสาวจอมเดรอของเขาจะต้องมีนัดกับคนสําคัญอย่างแน่นอนฮันน่แกจะไปไหนเป้าหมิงปฏิเสธเสียงสูงอย่ามาโกหก ฉันสงสัยตั้งแต่แก,แกลุกขึ้นมามาร์กหน้าเป็นผีจูออนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกมาแกมีนัดพิเศษกับใครบ้าพปกินข้าวกับเพื่อนเฉยเฉยหมิงยังคงปฏิเสธเสียงสูงแม่ไอหมิงมันนัดเดทกับผู้ชายหมีแกล้งตะโกนเสียงดังลงไปฟ้องแม่แล้วก็ทำหน้าทำตายียวนกวรประสาทน้องสาวตัวเองพอแต่งตัวเสร็จหมิงก็ลงมาที่ชั้นล่างเต็มตัวจะออกไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่หน้าบ้านพี่ชายจิงร้องทักเดี๋ยว ทำไปวันนี้แกไม่เอารถไปไปรถเพื่อนเพื่อนที่ไหนเพื่อนที่ทํางานนี่แหละหมิงตอบอยังตัดความรําคาญมีพิจารณาดูน้องสาวตัวเองตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าแล้วก็เกิดความสงสัยวันนี้หมิงทาเปลือกตาอ่อนๆทาลิปสติกสีชมพูแล้วก็ใส่กระโปรงสีสันสดใสดูตั้งใจแต่งตัวให้น่ารักมากกว่าทุกวันจึงเอ่ยถามขึ้นเพื่อนผู้ชายใช่ไหมหมิงสะดุง้งเมื่อได้ยินพี่ชายถามพร่งออกมาแบบนั้นเฮ<ะ>้ยไม่ใช่ชัดเลย แกมีนัดเดทก,กับผู้ชายแน่ๆว่าแล้วหมีก็กําลังจะตะโกนฟ้องแม่อีกรอบหมิงตีแขนพี่ชายตัวเองดังเพี้ยเพื่อเป็นการปรามบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายไงอ่ะเชื่อก็เชื่อหมีก็ตอบน้องไปอย่างนั้นเองเพราะวันนี้น้องสาวคนเล็กของเขามีอาการแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วหมีก็อาสาขับบิ๊กไบค์ของเขาไปส่งน้องสาวที่คอมมูนิตี้มอหน้าปักซอยบ้านเมื่อส่งหมิงลงจากรถแล้วแทนที่เขาจะกลับบ้านเลย มีกลับแอบซุ่มรอดูหนุ่มที่หมิงนัดเจออยู่แถวนั้นแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะมองไม่เห็นตัวเทียนขับรถมาจอดที่ลานจอดรถหน้าคอมมูนิตี้มอลแล้วเปิดกระจกเชื้อเชิญให้หมิงขึ้นรถมาด้วยเชิญครับคุณหนูหมิงเทียนก้มหัวให้หมิงเพื่อแสดงอาการคำนับเหมือนตัวเองกำลังจะกลายเป็นคนขับรถให้กับคุณหนูหมิงของเธอในวันนี้ หมิงจ้องมองรถเก่งสีดำคันใหญ่ของเทียนอยู่พักหนึ่งรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วพอเห็นเทียนส่งยิ้มเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้หมิงขึ้นรถมาอีกครั้งเธอจึงรีบขึ้นมาบนรถทันทีที่หมิงเข้ามานั่งอยู่ในรถเทียนก็จ้องมองอย่างพิจารณาเทียนรู้สึกว่าวันนี้หมิงตั้งใจแต่งตัวให้น่ารักมากกว่าที่เธอเคยเห็น ใบหน้าที่ปกติแทบจะเปลือยเปล่าแต่วันนี้กลับดูมีสีสันขึ้นเล็กน้อยเธอรู้สึกว่าหมิงเองก็น่าจะเริ่มมีใจให้กับเธอขึ้นมาบ้างเหมือนกันหมิงหันไปมองเทียนซึ่งวันนี้แต่งตัวสบายๆด้วยเสื้อฮาวายสีขาวลายดอกไม้สีส้มสดขับให้ผิวขาวอมชมพูของเทียนดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเทียนจ้องมองมาที่เธออยู่ก่อนแล้วจะไปที่ไหนล่ะคะหมิงถามหมิงอยากไปไหนล่ะ หมิงไม่รู้จะตอบกับเทียนว่ายังไงเพราะในหัวของเธอไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเดทมาก่อนเธอไม่แน่ใจว่าการเดทกันควรจะต้องไปที่ไหนจึงแกล้งพูดกับเทียนไปว่าเรื่องนี้คุณน่าจะถนัดกว่าหมิงเพราะคุณคงจะเดทมาเป็นรอ้อยๆครั้งแล้วละมัง้งอืมก็จริงแทนที่เทียนจะปฏิเสธเธอกลับยอมรับหน้าตาเฉยว่าเคยเดทมาแล้วเป็นรอ้อยๆครั้งแล้วก็บอกกับหมิงว่างั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทียนเองแต่วันนี้เทียนขออะไรหมิงอย่างหนึ่งได้ไหม อะไรคะหมิงขมวดคิ้วสงสัยเลิกเรียกเทียนว่าคุณสักทีมันฟังดูห่างๆกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนคนไม่สนิทกันเรียกแค่ชื่อสั้นๆว่าเทียนเหมือนอย่างที่เทียนเรียกหมิงว่าหมิงได้ไหมคะเทียนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานกว่าปกติเพื่อเป็นการออดอ้อนเรียกคุณก็ดีอยู่แล้วนี่คะเพราะเราก็ยังไม่ได้สนิทกันจริงๆนั่นแหละหมิงพยายามเน้นย้ำไปที่คำว่าไม่ได้สนิทกันทำให้เทียนผิดหวังนิดหน่อยกระด้ยครับ เทียนลากเสียงยาวแล้วก็ค่อยๆขับรถออกไปขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อดินทุกช่องทางนะคะตอนนี้เพื่อนๆทุกคนสามารถเป็นผู้สนับสนุนนิยายเสียงของเราได้ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนและความยั่งยืนของรายการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ท้ายคลิปนี้เลยค่ะแล้วพบกับนิยายเสียงเรื่องต่อไปเร็วๆนี้นะคะ